สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาต่อกันที่โครงการรถไฟทางคู่สายเหนือลพบุรีปากน้ำโพตอนนี้ผมมาทำในช่วงของสัญญาที่2นะครับก็คือจากท่าแคไปถึงปากน้ำโพผมก็แบ่งคลิปนะครับออกเป็นช่วงๆในช่วงนี้ผมจะทำต่อจากหนองโพไปถึงสถานีนครสวรรค์ก็มาชมความคืบหน้าการก่อสร้างได้ในคลิปนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นวัดวาปีรัตนารามสังเกตนะครับเขาก็มีการกั้นรั้วนะสมัยก่อนนี้ก็จะข้ามกันได้นะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยรถไฟทางคู่เนี่ยจะมีรถไฟทางคู่แล้วก็รถไฟต่างๆที่เข้ามาจะเป็นพวกความเร็วสูงเนี่ยเขาก็ป้องกันอันตรายครับก็เลยทำแนวกั้นแต่ว่าอาจจะทำให้การเดินทางของผู้ที่อยู่ด้านนอกรั้วเนี่ยก็อาจจะต้องอ้อมกันหน่อยละครับคราวนี้แต่ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับจำเป็นต้องกั้นนะต่อไปเนี่ยรถไฟมันก็จะมีมากขึ้นนะครับวิ่งเยอะขึ้นอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะมีมากถ้าเกิดไม่มีการป้องกันเอาไว้โครงการรถไฟสายเหนือลพบุรีปากน้ำโพนะก็แบ่งเป็น2ช่วงนะครับสัญญาที่1เนี่ยก็จะเป็นบ้านกลับนะครับไปโคกกระเทียมตัวนั้นก็มีทั้งยกระดับแล้วก็บนดินนะครับแต่ว่ายกระดับจะเยอะหน่อยแล้วก็มาช่วงสัญญาที่2ที่ผมทำอยู่เนี่ยก็ตรงท่าแคไปปากน้ำโพระยะทางนะครับจากท่าแคไปปากน้ำโพนี่ก็ประมาณ116กิโลเมตรก็ก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ61ก็สิ้นสุดสัญญาวันที่31มกราคม64จุดนี้ก็ทำทางวิ่งนะครับจุดนี้ก็ยังไม่ได้วางพวกรางนะครับไม่ได้วางหมอนวางรางนะก็จะมีทางอยู่นะครับแล้วก็ดูท่าทางว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วทางนะครับอีกไม่นานก็คงจะมีการวางรางทางวิ่งแล้วก็มาดูกันนะครับวันที่31มกราคม64จะเสร็จไหมผมดูว่ารายการนี้เพื่อนๆคงจะบอกว่าคงไม่เสร็จนะคงยืดๆออกไปก็มาดูอีกทีนะครับว่าเขาจะสามารถทำได้แค่ไหนนี่เป็นสถานีเนินมะกอกยังไงผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเป็นระยะนะเป็นระยะนะครับได้เห็นความคืบหน้าโดยรวมว่ารถไฟทางคู่เนี่ยสายต่างๆเนี่ยความคืบหน้าไปถึงไหนนะครับต่อไปก็จะเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยได้สะดวกขึ้นฟ้าก็ใกล้มืดแล้วนะผมก็ต้องมาลุ้นเวลานะครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยที่เดินทางมาตอนนี้ก็มีเลทนะฮะเลทไปประมาณครึ่งชั่วโมงต
ท้องฟ้ามีเมฆมากๆเนี่ยคลึ้มๆเนี่ยก็อาจจะมืดเร็วฮะมืดเร็วก็ทำให้การถ่ายเนี่ยมันก็จะลำบากแล้วสำหรับการก่อสร้างเนี่ยในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะจะว่าไม่มีปัญหาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเวลาเคอร์ฟิวเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาทำงานกลางคืนก็มีถ้ามีเคอร์ฟิวขึ้นมาเนี่ยงานช่วงกลางคืนก็หายไปทำให้งานที่จะทำเนี่ยก็เวลาก็หายไปอีกเหมือนเท่านึงแหละด้านข้างนี่ก็วางหมอนรองรับรถไฟไว้เยอะนะเตรียมที่จะมาก่อสร้างตรงนี้ครับมีทางอยู่นะเตรียมตรงนี้แหละครับเตรียมจะวางมีหินแล้วนะมีหินมีหมอนเร็วๆนี้แหละครับเร็วๆนี้คงได้วางหมอนนะหมอนแล้วก็วางรางรถไฟอันนี้ทางก็ทำไปได้เยอะแล้วก็เริ่มเข้านครสวรรค์นะครับก็พามาชมกันนะครับโครงการทางคู่รถไฟสายเหนือนะในช่วงสัญญาที่2นะครับท่าแคปากน้ำโพก็ตอนนี้ก็มาถึงแล้วสถานีนครสวรรค์ผมพอแค่นี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามสำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็ไว้มีโอกาสคงได้พบกันใหม่ในอัปเดตครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ